วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องT3Bครับและนี่ก็คือช่วงT3Bรีวิวโปรเจคเตอร์คุณภาพดีๆคุ้มค่าเราจะมารีวิวไว้ในช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆที่อยากได้โปรเจคเตอร์ไร้สายเสียงดีคุณภาพดีแบรนด์เนมนะครับตัวนี้เลย BenQ GV30 ไปดูกันเลยครับผมอยากจะบอกว่าโปรเจคเตอร์หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งโต๊ะนะครับแบบพกพานะปัญหานะที่เราเจอส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของระบบเสียงครับด้วยความที่โปรเจคเตอร์ส่วนใหญ่นะครับเน้นในเรื่องของภาพนะครับแล้วก็ผลิตลำโพงออกมาค่อนข้างเล็กนะครับก็เลยทำให้เราจะต้องมีชุดบลูทูธชุดลำโพงมาเชื่อมต่อนะครับและวันนี้ปัญหาเรื่องเสียงของเราจะหมดไปนะครับกับโปรเจคเตอร์จาก BenQ รุ่นGV30 ครับเราก็จะมาทำการแกะกล่องดูกันเลยครับข้างในกล่องนะครับ BenQ ก็ให้มาพร้อมกับกระเป๋ากันกระแทกแบบนี้ครับมีของซ่อนอยู่ข้างกล่องนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็คือ BenQ QS01 นะครับก็คือเป็นตัว Android TV ของ BenQ นั่นเองครับตัวโปรเจคเตอร์นะครับก็จะอยู่ในกระเป๋าแบบนี้นะครับในกระเป๋าก็มาพร้อมกับคู่มือแล้วก็ใบรับประกันจาก BenQ ครับและนี่ก็คือตัวโปรเจคเตอร์ BenQ ของเรานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวขาตั้งโปรเจคเตอร์ครับในกล่องก็จะมีตัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับส่วนปลั๊กไฟนะครับเขาก็จะมีมาให้เรา3แบบนะครับแต่แบบที่เราใช้นะครับก็จะเป็นปลั๊กแบบนี้ครับและเขาก็มีรีโมทมาให้ด้วยนะครับโปรเจคเตอร์ BenQ ตัวนี้นะครับมาพร้อมแท่นวางที่ปรับองศาได้ถึง135องศานะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะดูจอแบบฉายเข้ากำแพงธรรมดานะครับหรือจะปรับขึ้นมานะครับเพื่อนนอนดูบนเพดานนะครับก็สามารถทำได้ครับที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นระบบออโต้โฟกัสนะครับขณะที่เราปรับองศานะครับเขาก็จะปรับโฟกัสให้เราอัตโนมัติครับระยะความห่างจากจอนะครับอยู่ที่ 2.1 เมตรนะครับจนถึง2เมตร70ครับขนาดของจอนะสามารถฉายได้ตั้งแต่30นิ้วนะครับจนถึง120นิ้วนะครับแต่ขนาดที่ BenQ เขาแนะนำเนี่ยก็คือ80ถึง100นิ้วครับส่วนอายุการใช้งานของหลอดโปรเจคเตอร์นะครับอยู่ที่ 20,000 ถึง 30,000 ชั่วโมงครับความคมชัดของภาพนะครับอยู่ที่ 720p ครับแล้วก็ความสว่างนะครับอยู่ที่300 ANSI Lumen ครับซึ่งจะบอกว่า ANSI Lumen เนี่ยเป็นค่าความสว่างมาตรฐานนะครับที่เราใช้วัดความสว่างของโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องนะครับเหมาะกับการพกพาจริงครับเพราะว่าเบามากครับแค่ 1.6 กิโลเท่านั้นเองครับแต่ที่ผมอยากจะเน้นจริงๆนะครับก็คือระบบเสียงของ BenQ GV30 ตัวนี้นะครับพิเศษมากๆนะครับอย่างแรกนะครับชิปตัวนี้ครับเป็น DSPIC ครับแล้วก็เห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเขามีตัววูฟเฟอร์ด้านบนด้วยครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังมีตัว Mid-range Tweeter นะครับที่สามารถเก็บย่านเสียงกลางและเสียงสูงได้ดีมากๆครับคือจะบอกว่าโปรเจคเตอร์บางตัวนะครับเวลาที่เราดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยนะครับเป็นเสียงกีตาร์ลีดนะครับหรือว่าเสียงเบสกระหึ่มกระหึ่มตุบๆอย่างนี้นะครับมันจะทำให้เกิดเสียงแตกใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่มีปัญหาครับและอยากจะบอกว่า BenQ ออกแบบลำโพงให้กระจายเสียงได้270องศารอบทิศทางครับและเขาโฆษณาเลยนะว่าเสียงในหนังนะครับที่เป็นเสียงเบาๆครับอย่างเสียงใบไม้ตกนะครับหรือเสียงน้ำเสียงคลื่นนะครับเราก็สามารถเก็บรายละเอียดเสียงได้ชัดเจนด้วยวัสดุของ BenQ VG30 ตัวนี้นะเป็นพลาสติกด้านนอกนะครับเป็นสีขาวนะมีหูหิ้วนะครับเป็นหนังสีเหลืองมาให้ครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มคอนโทรลปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีช่องเชื่อมต่ออยู่ด้านข้างนะครับก็จะมีช่องเสียบ HDMI นะครับช่องเสียบ USB Type-C นะครับช่องเสียบหูฟังนะครับหรือใครอยากจะต่อชุดเครื่องเสียงลำโพงนะครับก็สามารถเสียบตรงนี้ได้นะแล้วก็จะมีรูสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ครับทีนี้เราจะมาดูการใช้งานกันนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยเราก็จะใช้งานร่วมกับตัว Android TV ของ BenQ นะครับรุ่น BenQ QS01 ครับสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะครับเราจะต้องเปิดฝาด้านข้างที่ปิดนี้ออกมาก่อนนะครับเพื่อใส่ตัว Android TV เนี้ยเข้าไปข้างในเครื่องนะครับโดยที่อุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับหน้าตาคล้ายๆปิกกิต้านะซึ่งด้านข้างเนี่ยเขาจะมีรูอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับให้เราตัวนี้นะครับที่เหมือนปิกกิต้านะเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆสไลด์ไปด้านข้างแบบนี้นะครับตัวฝาเนี่ยเขาก็จะเปิดขึ้นครับนะครับสไลด์ไปให้รอบๆตัวเครื่องเลยนะครับพอสไลด์ครบรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการเปิดฝาตัวนี้ออกมาได้ฮะด้านในนะครับก็จะมีปลั๊กสำหรับเสียบนะครับเราก็เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับตัวหัว HDMI นะครับเข้าไปข้างในแบบนี้ครับการปิดฝานะครับเราก็ปิดแล้วก็กดไปนะครับแค่นี้โปรเจคเตอร์ของเราก็พร้อมใช้งานแล้วครับสำหรับการใช้งานวันนี้นะครับผมก็จะลองเอามาฉายในห้องนอนดูนะครับซึ่งห้องนอนผมเนี่ยมันไม่ได้มืดสนิทนะมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับที่มีแสงลอดเข้ามาทางช่องหน้าต่างตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างบานนู้นด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีม่านที่จะปิดได้ครับแต่วันนี้จะเปิดไว้แบบนี้เลยนะครับไม่ได้ปิดม่านนะ
ซึ่งพอผมปิดไฟนะครับเพื่อจะเห็นนะครับว่ามีแสงลอดเข้ามาด้านข้างแบบนี้นะครับที่กวนการฉายโปรเจคเตอร์อยู่พอสมควรครับและการตั้งโปรเจคเตอร์นะครับผมก็จะตั้งไว้บนเตียงดื้อๆแบบนี้เลยนะครับลองเปิดใช้งานกันดูนะครับเนี่ยก็ฉายไปบนจอที่ฉายไปบนผนังเลยครับภาพที่ออกมานะครับผมจะบอกว่ามันคมชัดมากๆเลยครับบางช่วงในการถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อนๆจะเห็นแสงไฟกระพริบบนจอโปรเจคเตอร์นะครับอันนั้นเนี่ยจริงๆไม่มีนะแสงเส้นๆกระพริบที่เกิดขึ้นเกิดจากข้อจำกัดของกล้องวิดีโอผมเองนะครับเนี่ยครับเขาก็จะปรับโฟกัสนะครับแล้วก็ปรับรูปทรงให้เราเองนะครับหรือแม้กระทั่งผมจะปรับฉายขึ้นไปอย่างเงี้ยครับบนเพดานห้องนอนผมเนี่ยครับเขาก็เนี่ยฮะนี่คือบนเพดานห้องนอนนะครับเขาก็จะทำการปรับระยะโฟกัสเราเองครับแต่นี้ติดหลอดไฟนะฮะก็จะปรับลงมานะครับปึ๊บพอหมุนลงมาปึ๊บนะครับเนี่ยครับนี่เห็นไหมเครื่องก็ปรับให้เราเองเรียบร้อยครับออโต้โฟกัสครับผมสามารถเลือกค้นหานะครับแล้วใช้คำสั่งเสียงบน Google ก็ได้นะครับทีนี้ผมจะหาแอปใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังติดซีรีส์จีนนะฮะก็จะโหลดแอปใหม่เข้ามานะครับ VTVอยากให้เพื่อนดูความคมชัดของตัวหนังสือนะครับถึงจะเป็น 720p นะครับแต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยก็ถือว่าคมชัดมากๆครับนี่คือตัวหนังสือเล็กๆนะครับเราก็สามารถอ่านได้ครับอยากให้เพื่อนๆดูความคมชัดนะครับนี่ครับตัวหนังสือใจต่างๆนะก็ไม่มีแตกเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าแสงที่มาตอนแรกนะครับที่มันเข้ามาในห้องของเราเนี่ยมันไม่กวนการรับชมเลยนะครับคือภาพเนี่ยถือว่าคมชัดมากๆครับเนี่ยครับให้ดูรายละเอียดนะครับภาพต่างๆนะครับก็คมชัดเลยครับสมก็เป็นเบนคิวจริงๆฮะอันนี้คืออยากให้ลองฟังเสียงดูนะครับอันนี้คือเสียงที่ออกมาจากลำโพงของเบนคิวเลยครับในเมื่อเป็นโปรเจคเตอร์แบบพกพานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะพกออกไปใช้ข้างนอกกันดูครับไปเลยนี่ครับยกไปตรงไหนก็ได้เอาไปด้วยเลยนี่ครับตอนนี้เราก็มีลานดูหนังกลางแปลงกันหน้าบ้านเลยครับอันนี้นะครับผมลองขยายให้แบบใหญ่สุดๆเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับก็ถือว่าจอใหญ่มากครับแต่ว่าบ้านผมมันไม่ใช่กำแพงสีขาวล้วนนะมันก็เลยทำให้ภาพนะครับมันถูกบังไปนะครับแต่ว่าถ้าบ้านใครเป็นกำแพงสีขาวล้วนนะฉายอย่างเงี้ยจอมันเริ่มเลยครับตอนนี้นะครับผมลองวางเครื่องห่างจากผนังนะครับ6เมตรครับนี่ฮะก็เห็นภาพนะครับแต่เพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวหนังสือถ้าเกิดเล็กๆเนี่ยถ้าวางไกลๆมากๆนะครับมันก็จะเริ่มอ่านยากแล้วครับส่วนระยะตรงนี้นะครับก็จะเป็นระยะที่เบนคิวแนะนำให้เราวางเครื่องนะครับก็คือประมาณ2เมตร70ครับนี่ครับภาพก็จะชัดๆแบบนี้เลยนะครับในบางช่วงของวิดีโอเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีจอเต้นๆแบบนี้นะครับจริงๆมันไม่ได้เต้นนะแต่ว่ากล้องผมเนี่ยมันไม่สามารถจับความถี่แสงได้ครับตัวโปรเจคเตอร์นะครับจริงๆเราจะใช้วางใกล้ๆนะครับห่างจากกำแพงขนาด1ฟุตนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็จะเป็นจอเล็กๆแบบนี้นะแต่ผมอยากจะให้เทียบประสิทธิภาพดูนะครับว่าระหว่างจอโปรเจคเตอร์นะครับกับจอคอมพิวเตอร์ครับนี่ครับจอคอมพิวเตอร์ผมเป็นจอแบบกราฟิกด้วยนะให้มาเทียบดูกันครับเนี่ยนะครับขยายจอนิดนึงนะครับให้ไซส์ของจอเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็เข้าไปตรงหน้าแอปพลิเคชันนะครับเลือกตัว Wireless Projector ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกมือถืออุปกรณ์ที่เราต้องการจะส่งมานะครับผมก็จะเลือกเป็นโทรศัพท์ของผมแล้วกันนะครับเลือกเป็น iPhone นะครับแล้วก็เข้าไปปัดที่หน้าแรกนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยครับนะครับหน้าสแกน Mirroring นะครับเราก็เลือกเป็นตัว SQ01 นะครับแค่นี้เองครับด้วยข้อกำหนดของ Netflix นะครับ
จะไม่สามารถดูสตรีม Netflix นะครับผ่านเบราว์เซอร์ของ Chrome บนอุปกรณ์มือถือได้ครับจากการที่ผมทดสอบนะครับพอ Mirroring ไปแล้วนะครับก็อาจจะมีการดีเลย์เล็กน้อยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นการส่งสัญญาณผ่าน Wi-Fi ครับเราลองมาดูนะครับวิดีโอกันดีกว่าผมลองฉายไฟล์วิดีโอที่ผมบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับเป็นแนวนอนดูนะครับแล้วก็มิเรอร์ลิงไปครับก็ใช้ได้นะครับเนี่ยครับขณะที่เราฉายไปนะครับหน้าจอมือถือเราก็จะไม่แสดงอะไรนะครับจะไปแสดงบนหน้าจออย่างเดียวนะครับนี่ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับวางคู่กับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับแล้วก็เปิดจอแสงสุดนะครับจะสังเกตว่าแสงของจอโปรเจคเตอร์ครับกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันเลยจากที่ผมได้ทดลองใช้เจ้า BenQ GV 30ตัวนี้นะครับสะดวกใช้งานง่ายพกพาง่ายนะครับแล้วก็ให้ภาพคมชัดที่สำคัญคือเสียงดีมากๆครับรีวิวก็ให้ดูแล้วนะครับโปรเจคเตอร์จาก BenQ รุ่น GV 30นะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วอย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับรวมถึง LINE Official ด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวไปดูหนังต่อครับเดี๋ยวตามเขาไม่ทันบ๊ายบาย